สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้จะเป็นคลิปพาไปปีนเขาที่พิษณุโลกนะคะเย้ก็คืองงตัวเองเหมือนกันว่าทำไมเราถึงจะไปปีนเขาเพราะเป็นแบบสิ่งที่ไม่คิดว่าชีวิตนี้จะทำเลยแต่แบบพอแม่ส่งรูปมาแล้วก็แบบเออมันสวยดีก็เอาหน่อยละกันเพราะว่าอยากไปถ่ายรูปนะคะก็รอดูนะทุกคนว่าแบบคลิปนี้เราจะรอดหรือไม่รอดนะคะอย่างแรกเลยนี่คือกระเป๋าของเรานะคะทุกคนคือจะเป็นกระเป๋าใหญ่เลยอ่ะใหญ่มากๆอยู่เป็นกระเป๋าสำหรับปีนเขาโดยเฉพาะแล้วก็สิ่งที่เราเตรียมไปก็จะมีพวกของใช้ส่วนตัวเครื่องสำอางนิดหน่อยเผื่อแบบถ่ายรูปก็ต้องสวยเนาะแล้วก็พวก active wear ชุดนอนนี่ก็เสื้อยืดเตรียมไปเผื่อแล้วก็มีผ้าเช็ดตัวแค่นี้เลยทุกคนแค่นี้จะถูกเข้าไปอยู่ในนี้แล้วเราก็จะเอาไว้ขึ้นเขากันนะคะสวยมากทุกคนดูขับรถเข้ามาแบบมาดูใกล้ๆเพราะมันสวยมากจริงๆทุกคนสวยมากค่ะทุกคนดูเราพามาดูจุดถ่ายรูปก็คือเข้ามาในซอยที่แบบไม่รู้จะเรียกยังไงเหมือนกันนะแต่ว่าพอมองเข้ามาแบบเฮ้ยเราต้องถอยรถเข้ามาเลยสวยมากมานั่งดูค้างคาวจากถ้ำนะคะมันเป็นสายเลยทุกคนคือบินเป็นสายแบบไม่เคยเห็นค้างคาวจากถ้ำมาก่อนมันเป็นตัวเล็กมันเป็นค้างคาวกินได้เลยค้างคาวจิ๋วตัวเล็กมากตอนนี้เราก็กำลังเริ่มไฮค์แล้วไม่เชิงอ่ะก็คือต้องเดินมาเพื่อไปจุดที่เราต้องขึ้นนั่นแหละก็คือร้อนมากทุกคนร้อนแบบร้อนแบบอยากกลับบ้านร้อนแบบไปทะเลดีกว่าเพราะทะเลมีน้ำให้แบบกระโดดลงใช่ป่ะแต่ที่นี่แบบไม่มีมันเป็นความร้อนล้วนแล้วก็มี PM ด้วยทุกคนซึ่งแบบดูคนฟิตอ๋อมันเริ่มแล้วยังไม่ได้ใส่ถุงมือเลยขอใส่ถุงมือก่อนเหนื่อยมากทุกคนขึ้นมาเพิ่งแบบ15นาทีมีน้องหมาขึ้นมาด้วยนะคะทุกคนอยู่คือบันไดแบบขึ้นไปข้างบนนี่เพิ่งครึ่งทางเองอ่ะหินแหลมมากอันนี้ก็คือต้องเตรียมมาเองนะคะทุกคนตอนนี้เราก็ลงมาถึงเต็นท์แล้วนะคะเต็นท์เราคือมายากมากทุกคนมันเป็นเต็นท์ที่ต้องปีนหน้าผาลงมาตอนกลางคืนที่แบบมืดมิดนี่คือห้องน้ำของเราทุกคน
็จะมีความลำบากนิดนึงขอโทษในความลืมเพราะว่าเราต้องปีนมาห้องน้ำนี่คือห้องน้ำก็จะมีชักโครกใช่ไหมแล้วเขาก็จะมีถุงดำพอเราแบบทำธุระของเราเสร็จแล้วก็แบบผูกแล้วก็ทิ้งไว้ในถังขยะด้านข้างนั้นนะคะทุกคนตอนนี้เราก็ลงมาถึงข้างล่างแล้วจากการปีนเขามานะคะขึ้นเหนื่อยแบบไม่เคยเหนื่อยกับอะไรค่ะทันทีมาก่อนในชีวิตนี้แต่ถ้าถามว่าสวยไหมก็คือสวยมากแล้วก็จริงๆก็ควรทุกคนควรมาลองสักครั้งในชีวิตหนึ่งนะคะสิ่งที่อยากแนะนำเลยสำหรับคนที่อยากมาปีนเขาเหมือนที่เรามานะคะรองเท้าแนะนำให้แบบซื้อรองเท้าเลยค่ะรองเท้าที่มันหนานิดนึงหรือรองเท้าสำหรับแบบปีนเขาเลยเพราะว่าข้างบนนั้นมันเป็นแบบหินเลยอ่ะทุกคนหินที่แบบเหมือนถ้ารองเท้าบางใช่ป่ะมันอาจจะแบบทำให้รองเท้าเราขาดได้เออเสื้อผ้าอะไรแบบนี้ก็แนะนำเป็นพวกชุดออกกำลังกายดีกว่าเพราะว่าเหงื่อจะออกแบบตลอดเวลาแบบเหงื่อซกอ่ะทุกคนดูแล้วก็หมวกสำคัญมากเพราะว่าแดดแรงที่สุดในโลกสำหรับคนที่อยากมาตามนะคะที่เราไปมาคือยอดเขาล่องเรือตาหมื่นนะคะแล้วก็ที่เราเป็นจุดหยุดพักแบบนอนข้ามคืนก็คือตรงแคร่นะคะทุกคนส่วนมันจะมีอีกส่วนหนึ่งที่ขึ้นไปอีกจะเรียกว่าหนอแรดซึ่งมันต้องปีนเขาขึ้นไปอีกแล้วก็จะบอกว่าทางค่อนข้างโหดมากนี่คือรองเท้าที่เราใช้นะคะทุกคนของโฮก้าคือจะบอกว่ามันสบายมากแล้วมันก็เป็นรองเท้าสำหรับปีนเขาดูข้างล่างมันจะเป็นแบบเหมือนอย่างนี้แล้วก็รองเท้าค่อนข้างหนาก็เลยปีนเขาแล้วก็สบายมาก